ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงกหรือง่าวอนาถกับทัศนคติเนี่ยนะสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยเก็บสมองไว้ในกะโหลกก่อนเถอะไม่รู้จะพูดยังไงดีกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยขอถามด้วยความเกรงใจสักคำยังไม่รู้อีกหรือว่าด้วยสภาพหนี้เกินทุนเงินในเก๊ที่จะซื้อข้าวกินประจำวันก็แทบไม่มียังนึกว่าบ้านกูรวยอยู่อีกหรือคงเคยตัวที่แล้วๆมาพอผลาญกันหมดก็แบมือขอพ่อคือแต่ละรัฐบาลก็ให้ไปก็ได้ใจนึกว่าครั้งนี้คงเหมือนเดิมการบินไทยกระทรวงคลังหุ้นใหญ่ไม่กล้าปล่อยให้ล้มหรอกตะแง้วตะแง้วไปขอเดี๋ยวก็ต้องควักให้ 5-6 หมื่นล้านจิบจิบที่ได้ไปไม่ได้เอาไปต่อยอดธุรกิจให้งอกเงยหรอกเอาไปกินไปใช้แบบเดิมๆจ่ายหนี้บ้าง 2-3 เดือนก็เกลี้ยงแล้วก็พ่อหมดแล้วเอาเงินมาอีกเนี่ยภาพรวมในความเป็นการบินไทยมันเป็นอย่างนี้ที่พูดนี่ไม่ได้หมายถึงคนในสหภาพโดยตรงหรอกนะแต่มายุคนี้รัฐบาลประยุทธ์เห็นว่าเอะอะเอาเงินไปมันไม่ได้แก้ทั้งปัญหาทั้งสำนึกบริหารให้กิจการมันดีขึ้นได้เลยไม่ต้องมากแค่สร้างสำนึกใหม่แล้วบริหารพอเลี้ยงตัวให้รอดช่วยกันลดตอดกินตอดโกงพอให้เหลือใช้หนี้บ้างก็คุ้มคำว่าแห่งชาติที่ต่อท้ายการบินไทยแล้วแต่มันไม่มีไม่เกิดอีกอย่างการบินไทยปัญหา108หมักหมมเกินแก้วันนี้พูดตามสภาพตรงๆจะให้รอดมีทางเดียวต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจใหม่ถึงขั้นนั้นแค่ใส่เงินลงไปถ้าไม่ผ่าตัดก่อนต่อให้เป็นแสนล้านก็แค่ยื้อเวลาถอดออกซิเจนตอนไหนก็ไปตอนนั้นถ้าเจ๊งแล้วจบมันก็ดีแต่มันไม่งั้นในความเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐบาลค้ำประกันเงินกู้ทุกบาททุกสตางค์ถ้าปล่อยล้มทุกคนในการบินไทยก็สะบัดตูดกลับบ้านไปแต่หนี้สินทั้งหมดใครล่ะถ้าไม่ใช่รัฐบาลที่ต้องเอาเงินภาษีไปจ่ายแทนแล้วสหภาพการบินไทยรับผิดชอบอะไรตรงนี้แทนเงินประชาชนที่เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่ต้องเอากระดูกมาแขวนคอจ่ายแทนเป็นแสนแสนล้านนั่นล่ะรัฐบาลตัดสินใจเลือกหนทางที่ดีที่สุดทั้งกับส่วนรวมและทั้งการบินไทยคือผ่าตัดใหญ่ด้วยการยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางขอฟื้นฟูคือการค้ำประกันการบินไทยดำเนินธุรกิจไปได้เหมือนเดิมใครจะมาฟ้องเอาหนี้เอาสินตอนนี้ไม่ได้ทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้พนักงานมานั่งตกลงหารือกันเป็นทางไปเป็นอนาคตใหม่ที่ยั่งยืนให้การบินไทยทุกอย่างพูดบนโต๊ะจบบนโต๊ะต่อหน้าศาลที่พูดกันว่าเตะหมูเข้าปากหมาอะไรนั่นอย่าพึ่งมโนเพ้อเจ้อโดยที่ยังไม่รู้ว่าศาลจะรับไหมเจ้าหนี้ลูกหนี้เห็นพ้องกันไหมกับใครที่จะเลือกมาเป็นผู้จัดทำและบริหารแผนการฟื้นฟูไม่มีฝ่ายไหนได้ฝ่ายเดียวและเสียอยู่ฝ่ายเดียวมันต้องยอมเสียเพื่อได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพื่อให้การบินไทยเดินหน้าอยู่ต่อเพราะการทำให้การบินไทยอยู่บนฟ้าเท่านั้นที่ทุกฝ่ายเสียไปก็จะได้คืนแถมกำไรการฟื้นฟูเป็นมิติวินวินในวิสัยทัศน์ของอินทรีย์ไม่ใช่วิสัยทัศน์นกกระจอกหาจิกกินกับที่เรียดินตรงหน้าไปมื้อแค่ใส่เงินเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนดีๆเหมือนผีเปลี่ยนโลงนอกจากชำระสาสางปัญหาหมักหมมไม่ได้แล้วยังจะเพิ่มปัญหาทับถมยอมเจ็บเจียนตายครั้งนี้ครั้งเดียวการบินไทยก็จะสู่ยุคใหม่คู่ไปสังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนมิติสู่ศตวรรษใหม่ในทุกด้านดังนั้นที่สหภาพการบินไทยออกแถลงการเมื่อวาน18พฤษภาคม63แจ้งเป็นข้อบอกเห็นด้วยกับการฟื้นฟูแต่ไม่เห็นด้วยที่กระทรวงคลังจะลดสัดส่วนการถือหุ้นนั้นถ้าบอกว่าพูดเหมือนคนไม่รู้เรื่องรู้ประสาก็พูดไม่ได้คนระดับหากินบนฟ้าครั้นจะบอกว่ารู้เรื่องรู้ประสาก็ชะงนงกหรือง่าวให้ฟื้นฟูแต่ไม่ยอมให้คลังลดสัดส่วนการถือหุ้นอีหยังวะลองอ่านเหตุผลในแถลงการเขาหน่อยเขาบอกถ้าคลังลดเขาจะค้านจนถึงที่สุด
การลดสัดส่วนหุ้นของกระทรวงการคลังลดเหลือต่ำกว่า 50% จะส่งผลทำให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยถูกยุบไปตามกฎหมายพ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 ซึ่งส่งผลให้พนักงานของบริษัทไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในช่วงการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูซึ่งในแผนฟื้นฟูจะต้องมีการปรับลดพนักงานลดหรือยุบบางตำแหน่งงานรวมถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆบางประการของพนักงานดังนั้นการลดสัดส่วนหุ้นของกระทรวงการคลังในช่วงนี้จึงอาจทำให้ถูกมองได้ว่าไม่มีความจริงใจในการสนับสนุนการคุ้มครองแรงงานตามวิถีทางของกฎหมายคุ้มครองแรงงานและเลือกปฏิบัติในแนวทางที่ไม่คำนึงถึงสิทธิของลูกจ้างสหภาพจึงไม่เห็นด้วยในการลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังและจะคัดค้านจนถึงที่สุดโถนึกว่าอะไรที่ไม่ยอมเพราะกลัวสหภาพต้องยุบกลัวไม่ได้รับการคุ้มครองกลัวจะปรับลดพนักงานตำแหน่งกลัวเสียสิทธิประโยชน์สวัสดิการพนักงานแล้วไม่กลัวการบินไทยต้องเจ๊งถูกฟ้องต้องขายทอดตลาดแล้วเจ้าหนี้เอาเงินทั้งหมดนั้นไปหรือยอมรับว่าอนาถกับทัศนคตินี้มากนอกจากเห็นแก่ตัวแล้วยังไม่ประสากับขั้นตอนวิธีการของการฟื้นฟูกิจการอีกต่างหากฟื้นฟูกิจการคำที่เป็นของคู่กันคือการปรับสภาพหนี้นั่นคือต้องลดต้นทุนลดสัดส่วนการถือหุ้นการบินไทยหุ้นละ10บาทคลังถือ 51% จาก10บาทอาจลดเหลือหุ้นละ1สตางค์หรือ10สตางค์ก็ว่าไปแสนล้านอาจเหลือแสนบาทสมมุตินะลดทุนเพื่อปรับสภาพหนี้พูดง่ายๆคือล้างหนี้ทางบัญชีก่อนไม่งั้นไม่มีใครมาลงทุนด้วยหรอกจากนั้นก็เป็นการเพิ่มทุนการนับหนึ่งใหม่ทางธุรกิจแบบนี้นักลงทุนขี้เกียจจะแย่งกันลงทุนระหว่างนั้นรัฐบาลจะค้ำประกันเงินกู้ให้อีกสักแสน200,000ก็สบายมากเพราะชัวร์เจ๊งก็ได้คืนก่อนทุกอย่างมันเป็นตะกะกันอยู่ฟื้นฟูลดทุนเพิ่มทุนลดหนี้แปลงหนี้ปรับลดคนรวมถึงความพ้นไม่พ้นรัฐวิสาหกิจการปรับลดพนักงานการสูญเสียผลประโยชน์ที่เคยได้จนชินแน่นอนต้องมีอยู่แล้วไม่มีที่ไหนในโลกฟื้นฟูโดยยอมให้พนักงานทั้งหมดหรือ 21,000 คนอยู่เหมือนเดิมและได้เหมือนเดิมป่านนี้งบการเงินไตรมาส1ของการบินไทยยังนำส่งตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เลยขอเลื่อนมา2ครั้งแล้วมั้งฉะนั้นสหภาพไม่ต้องคิดยาวไปถึงว่าลดสัดส่วนถือหุ้นแล้วสถาบันทางการเงินต่างๆจะไม่เชื่อมั่นเครดิตหรอกยิ่งพอแจ้งตลาดว่าการบินไทยเข้าสู่การฟื้นฟูก็ต้องพักการซื้อขายแล้วมั้งเครดิตจาก AAA บวกหรืออะไรทำนองนั้นจะลดลง B หรือ C มันเป็นโดยสภาพตัวมันอยู่แล้วไม่ต้องยกมาอ้างหรอกสรุปคืออะไรที่เป็นทางได้สหภาพการบินไทยยอมหมดแต่อะไรที่ต้องเสียบ้างเพื่อแลกการได้แม้กระทั่งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสหภาพไม่ยอมห้ามแตะถ้าแตะจะสู้จนถึงที่สุดและทั้งหมดที่ยกมาทึกทักนั่นโน่นนี่สหภาพบอกเองเป็นเพียงรับทราบข้อมูลล่าสุดพูดตรงๆก็คือนอกจากฟื้นฟูแล้วนอกนั้นสหภาพใช้ความเห็นแก่ตัวมโนเอาแล้วออกแถลงการฟังมติครม.วันนี้19พฤษภาคม63เข้าก่อนว่าตกลงมีรายละเอียดยังไงบ้างแล้วค่อยออกมาประคองหม้อข้าวก็ยังทันนี่ไม่ฟังอิระฆ่าอิรมออกฤทธิ์ซะจมดินเลยรายละเอียดต่างๆในความเป็นกระบวนการฟื้นฟูมันมีอีกหลายร้อยเรื่องหลายสิบขั้นตอนสหภาพจะมาพูดเองทึกทักเองขณะนี้ยังไม่ได้และไม่ควรให้หุ้นใหญ่5อันดับรวมกว่า 70% คลังกองทุนรวมวายุพักไทย NVDR ธนาคารออมสินได้คิดบ้างเหอะสหภาพผู้ยิ่งใหญ่เก็บสมองไว้ในกะโหลกก่อนเหอะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ